แสดงสาวอารมณ์ดีแจ็คกี้ชาคาลีนหลังเจ้าตัวทำคลิปกับน้องบองจนโด่งดังขึ้นมาในโลกออนไลน์ชาวเน็ตชื่นชอบอย่างมากล่าสุดแจ็คกี้ชาคาลีนมาในลุคใหม่โดยเธอโพสต์คลิปลง Instagram ส่วนตัวครั้งนี้เจ้าตัวสลัดลุคปรับโฉม2บทบาทเมียหลวงปะทะเมียน้อยตามเพลงรักควรมี2คนที่กำลังเป็นกระแสมาแรงในตอนนี้ซึ่งหลายคนชมแล้วก็ขำเพราะอินเนอร์บวกกับลีลามาเต็มสุดๆครับความหักมันควรสิมี2คนโดยก่อนหน้านี้นักแสดงสาวแจ็คกี้ชาคาลีนมิ้นท์ได้ออกมาเผยในช่อง YouTube ส่วนตัวว่าอยู่ในวงการบันเทิงมานาน13ปีแต่ทำไมถึงยังไม่ดังแต่เพิ่งมาดังเอาในโลกออนไลน์ก็ปีนี้ซึ่งแจ็คกี้ก็ยอมรับว่าเธอนั้นก็คิดเหมือนกันแต่เรื่องดวงก็เป็นสิ่งสำคัญซึ่งแจ็คกี้เล่าให้ฟังว่ามันจะมีดวงอะไรสักอย่างที่ทำให้ไปไม่ถึงฝันเล่นเป็นนางเอก2เรื่องเรื่องแรกคือเรื่องตะวันยอดรักเป็นละครเย็นและเรื่องนั้นแจ็คกี้โดนด่าสุดพลังผู้จัดการเลยบอกว่าคงต้องทำบุญเพราะเรื่องนี้เพราะวันหนึ่งผู้กำกับละครเรื่องนี้เขาเดินมาให้กำลังใจแจ็คกี้หลังจากที่โดนด่าพร้อมกับจะก้มลงกราบแจ็คกี้ผู้จัดการเลยบอกว่าผู้กำกับเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วก้มมากราบแจ็คกี้เพราะเหตุนี้เลยทำให้ทำอะไรก็ไม่ประสบผลลุล่วงไปให้สุดสักทีตอนนี้ก็พยายามทำบุญอยู่เป็นนางเอกละครเรื่องที่2คือเรื่องนางฟ้าอสูรของอาเปียกพิสารแต่ว่าไม่ได้ออกอากาศพอจะได้ขึ้นก็ไม่สุดสักทีหรือว่าเล่นไม่สนุกเล่นไม่ดีตอนนี้ก็เลยทำบุญอย่างเดียวเพราะแจ็คกี้ทำมาหมดแล้วทำศัลยกรรมการแสดงก็เรียนทำทุกอย่างแล้วเหลือแต่สายมูที่ยังไม่ลองก็เลยลองดูและแจ็คกี้ชาคาลีนก็เล่าต่อว่าสิ่งที่ทำให้เธอท้อก็คือตอนที่ต้องไปทำศัลยกรรมอยากสวยขึ้นนะแต่แม่ถามว่าทำไมต้องทำแต่ก็บอกแม่ว่าถ้าอยากให้ลูกทำงานหาเงินได้มากกว่านี้แม่ก็ต้องยอมให้ลูกทำเพราะแม่ไม่ได้อยากให้ลูกต้องมาปรับเปลี่ยนอะไรแต่เพื่อการงานของลูกแม่ก็ยอมหลังจากที่ทำมาแล้วก็ดีขึ้นแต่ไม่ได้ดีขึ้นเพราะทำศัลยกรรมแต่ดีขึ้นเพราะมีผู้จัดการก่อนหน้านี้แจ็คกี้ดูแลตัวเองแต่พอมีทีมมาดูแลซัพพอร์ตมันดีกว่าเยอะช่วยเสริมในจุดที่ขาดดึงในจุดที่เด่นของเราออกมาได้จากนั้นแจ็คกี้เล่าต่อว่าแม้จะอยู่ในวงการมา10กว่าปีก็ยังอยากจะอยู่ต่อไปเพราะชอบงานนี้และคงจะทำงานนี้ไปจนแก่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่ก่อนจะขอบคุณแฟนๆที่คอยซัพพอร์ตและติดตามผลงานมาตลอด